สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์จากร้าน MXRC นะครับเป็นแลมโบกินี่นะครับสเกล1:14นะครับเป็น RC Radio Control นะครับชื่อซีรีส์ก็คือ X Street นะครับเป็นแลมโบกินี่เห็นจากบ็อกอาร์ตกล่องเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเทียบกับไม้บรรทัดนะไม้บรรทัดนี่ก็30เซนใช่ไหมก็ตกที่ตัวกล่องนะครับประมาณ45เซนนะเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับผมแกะดูส่วนหนึ่งแล้วนะเลยตัวนี้มีอยู่2สีนะครับก็คือสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะในราคา590บาทจากร้านนิเมกา4เป็นสเกล1:14นะครับเป็นพลาสติกอย่างดีเลยลองจับดูด้วยมือเมื่อกี้นะครับก็สิ่งที่เราจะได้ก็จะมีรีโมทคอนโทรลนะครับเป็นสีแดงอย่างนี้นะแล้วก็ชุดฐานเอาไว้ชาร์จนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะออกมาจากกล่องให้ดูภาพชัดๆกันเลยแกะออกมาแล้วของที่เราจะได้นะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ไว้ชาร์จนะครับกับแบตเตอรี่ที่แถมมานะตัวนี้นะครับโอเคก็ชาร์จไฟบ้านได้เลยนะปกตินะครับพร้อมกับรีโมทนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับก็สวยเลยใส่ทาน AA 2ก้อนนะครับใส่ด้านหลังตรงนี้นะครับในราคา590บาทเนี่ยก็ได้มาเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วของรถบังคับนะครับมาดูที่ตัว Lamborghini นะครับตัวรถนะครับสังเกตว่าจะสามารถเปิดตรงนี้ได้กับประตูนะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นระบบของการบังคับนะครับต้องใช้รีโมทกดนะในการเอาลงนะครับนี่ให้ดูลายสีสันเลยตัวนี้สีแดงนะครับออกมารูปแบบออกมาได้สวยนะครับสายโมเนี่ยเอาไปทำสีเนี่ยเป็นสีเมทัลลิกเนี่ยสวยแน่นอนนะครับล้อก็เป็นล้อยางนะครับดูคล้ายนะดูคล้ายของจริงด้านล่างเนี่ยก็จะมีช่องไว้เสียบแบตเตอรี่นะครับก็คันน็อตออกแล้วก็ใส่บนช่องทางนี้นะครับพร้อมกับสวิตช์เปิดตรงนี้เลื่อนไปครับว่าอ่อนนะตัวนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูเลยราคา590บาทเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับหลังจากผมชาร์จเสร็จแล้วนะครับเกือบ2ชั่วโมงนะก็นี่นะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสการระบบนะครับของมันสักนิดนะก็ดูที่รีโมทคอนโทรลก็ใส่ฐานเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเล่นนะครับก็ใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วเลื่อนสวิตช์ไปตรงคำว่าออนนะครับสังเกตว่าจะมีปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มตรงกลางจะเป็นการเปิดปิดพวกฝากระโปรงท้ายแล้วก็ประตูนะครับเป็นลักษณะของการวนลูปนะก็คือกดนี่นะครับนี่นะให้ดูอีกรอบก็จะเป็นลักษณะวนลูปนะครับถ้าเกิดกดค้างไว้นะให้ดูด้านหน้าอีกรอบนะครับนี่คือด้านหน้านะนี่สังเกตเวลากดเนี่ยมีไฟอยู่ในตัวคอนโซลรถด้วยนะครับนี่นะก็จะเป็นการวนลูปแบบนี้ให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะด้านหลังก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์นะของ Lamborghini ด้วยนะครับนี่นะนะครับแล้วก็ส่วนการไปหน้าก็คือนี่นะครับเลื่อนขึ้นถอยหลังก็เลื่อนลงนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวทดสอบเลี้ยวซ้ายนะครับการเลี้ยวจะเป็นลักษณะของการเลี้ยวที่เป็นมอเตอร์นะครับผลักไปนะครับส่วนการเดินหน้านะมีไฟด้วยถอยหลังนี่นะครับถอยหลังเดินหน้าถอยหลังความเร็วใช้ได้เลยครับเคลื่อน2ล้อนะครับคือล้อหลังนะครับเดี๋ยวมาลองวิ่งกันดูนะครับนี่ลองเทียบกับมือผมขนาดสเกลนะ1:14นะครับโอเคWe'll be right back.
อย่างก็เป็นภาพรวมของสินค้าจากร้านเอเมกาซีนะครับ590 บาทเป็นสเกล1:14นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานเกรดตั้งโชว์ได้นะครับใครมีฝีมืออยากคัสตอมทำสีอะไรแบบนี้ก็สวยเลยนะเพลินหน้าดูเลยนะครับลองสั่งซื้อไปที่ร้านเอเมกาซีที่ผมปักหมุดไว้นะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับกับของรีวิวจากร้านเอเมกาซีที่มีแหล่งอาร์ซีแล้วก็เครื่องเกมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ กดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ